สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้าน้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับพี่น้องวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับคำตอบนะพี่น้องคำตอบที่พี่น้องสอบถามมาว่าเอ๊ะแสงทองสองทางเหรียญที่เราเก็บสะสมเนี่ยทำความสะอาดได้ไหมจริงๆแล้วทำได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวแสงทองสองทางจะเอาเหรียญที่มีราคาที่สูงที่สุดว้าวจริงหรือเปล่านะครับมันก็มีราคานะครับมีราคาสำหรับนักสะสมเนาะพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับเป็นเหรียญ10บาทนั่นเองถูกแล้วนะครับเนาะเป็นเหรียญ10บาทเนื้อเกินนะพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวแสงทองสองทางจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับว่าเหรียญที่แสงทองสองทางสะสมมาเนี่ยถ้าเราเก็บสะสมมาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะเสียหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการของแสงทองสองทางจะทำอย่างไรนะครับก็มีหลายๆวิธีการนะพี่น้องหลายๆวิธีการแล้วก็หลายๆรูปแบบที่เราจะทำความสะอาดนะครับเอาละนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็จะมาใช้ครีมนะครับเนาะเป็นเนื้อครีมของเนื้อครีมขัดลบรอยรถยนต์นะครับพี่น้องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับพี่น้องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นครีมขัดลบรอยรถยนต์รอยถลอกรอยขีดข่วนอะไรนั่นแหละนะครับพี่น้องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นครีมนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็ขอใส่ถุงมือแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าไม่ใช้อย่างอื่นขัดเนาะนอกจากเศษผ้าที่สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดออกไปนั่นเองเนาะเวลาเราขัดใช้มือขยี้นะครับพี่น้องทำเพียงแค่นี้เหรียญของเราก็จะสะอาดนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใช้ผ้าเช็ดออกไปแล้วเนาะอาจจะตาลายหน่อยนะพี่น้องอาจจะตาลายหน่อยที่พี่น้องสอบถามมานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเหรียญหรือว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดแล้วมันจะเสียหายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกนะครับถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดเป็นเนาะเราทำความสะอาดเป็นมันจะไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดไม่เป็นไปใช้อะไรที่มันแข็งๆที่ขัดแล้วผิวของเขานั้นหลุดลอกนะครับหลุดหายหรือว่าเป็นรอยนั่นเองนะครับตัวนั้นก็จะทำความเสียหายให้กับผิวของพระเครื่องเราหรือว่าเหรียญกระสาบของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เศษผ้าเนาะพี่น้องเป็นเพียงแค่เศษผ้าที่เราจะเช็ดทำความสะอาดเอาน้ำยาออกนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำความสะอาดจนให้เขาเงาวาววับอะไรมากมายนะพี่น้องเอาแค่เขาสะอาดนะครับดูแล้วมันสะอาดหูสะอาดตาเนาะหน้าจับหน้าเจ็บนั่นเองนะครับแค่นั้นก็เกินพอแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้มันเงาวาวก็ไปลงแล็บนั่นเองเนาะน้ำยาแล็บนะพี่น้องไปลงน้ำยาแล็บขัดทำความสะอาดแต่ก็ต้องดูหน่อยนะครับว่าเวลาเราขัดแล้วผิวของเขามันเสียหายหรือเปล่านะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือหลังเราทำความสะอาดเพียงแค่นี้นะครับเราทำความสะอาดเพียงแค่นี้เราก็ได้ผิวที่ใสสะอาดประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำยาแล็บนะครับขัดทำความสะอาดโดยใช้พวกเศษผ้าหรือว่าสำลีอะไรต่างๆนะครับในการขัดวนเราก็จะได้เหรียญที่เงาวาวนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรักความชอบของแต่ละคนละกันนะครับเนาะแต่ส่วนมากแล้วแสงทองสองทางก็จะมีทำความสะอาดประมาณนี้นะครับซึ่งเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับพี่น้องเป็นเหรียญที่ถือได้ว่าหายากอีกเหรียญหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2536ซึ่งปี36เนี่ยถ้าเป็นเหรียญ1บาทนะครับมันก็จะมีอยู่2ราคาด้วยกันเนาะเหรียญปี36ปี46นะครับก็จะมี6ม้วนเล็ก6ม้วนใหญ่นะครับอันนั้นก็พี่น้องก็ต้องไปดูข้อมูลเอานะครับเขาเก็บปีพ.ศ.ใดนะครับม้วนเล็กหรือม้วนใหญ่นะครับแต่ส่วนเหรียญ10บาทไม่มีหัวม้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับก็คือเป็นปี36เลยนะครับซึ่งตัวนี้เขามีการผลิตออกมาถึง 10,556,000 เหรียญ นะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับ UNC เขาประเมินอยู่ที่200บาทต่อเหรียญ นะพี่น้อง200บาทต่อเหรียญ นะครับเรามาดูอีกเหรียญนึงนะครับเหรียญนี้มาดูกันนะครับดูสภาพก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวใส่น้ำยาก่อนนะครับพี่น้องใส่น้ำยาก็ไม่เยอะนะครับอันนี้เวลาเราจับหยิบจับไปได้สักพักนึงเขาก็จะ
ซึมซับเอาน้ำมันจากมือของเรานะครับคาบใครจากมือของเรานั่นเองนะครับเราก็ต้องมีการทำความสะอาดบ้างนะพี่น้องทำความสะอาดบ้างเขาจะได้ไม่เป็นคาบหรือว่าไม่มีตะกันกัดกร่อนเขานั่นเองนะครับเนาะพอเราล้างทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสักวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งโอ้โหมาดูอีกทีหนึ่งคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆนะพี่น้องอย่าลืมทำความสะอาดเหรียญของท่านนะครับไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นขัดนะครับพี่น้องใส่ถุงมือแล้วก็เอาเนื้อครีมป้ายลงไปที่เหรียญแล้วก็มือขยำขยำนะครับอย่าไปขยำมือเปล่านะพี่น้องเดี๋ยวมือพองเอานะครับใส่ถุงมือแล้วก็อาจจะเป็นถุงมือผ้าก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นถุงมือหนังถุงมือยางแบบนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ใส่น้ำยาให้มันเยอะๆหน่อยนึงเขาจะได้คาบใครของเขาจะได้หลุดออกได้ง่ายๆนะครับพี่น้องการทำความสะอาดไม่ได้ทำให้เหรียญเราเสียหายนะพี่น้องบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำความสะอาดแล้วเหรียญมันขายไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับพี่น้องมันก็ขายได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับมันอยู่ที่คนเนาะเรื่องมากกันหรือเปล่า นะพี่น้องจริงๆแล้วแต่เราอย่าไปขัดจนเนื้อของเขามันหลุดหายแล้วกันนะครับพวกเส้นผมต่างๆเล็กๆน้อยๆลวดลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขัดมากๆแล้วลวดลายเขามันจะหายนะพี่น้องนั่นก็แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเหรียญนะครับเหรียญเนื้อเกินลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องก็ต้องดูหน่อยนะครับว่าเนื้อเกินแบบไหนที่มันควรจะเป็นนะครับแบบไหนมันคือเนื้อเกินที่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่แบบนี้แล้วแสงทองสองทางจะไม่ค่อยรับนะครับเพราะว่ามันเกินธรรมชาตินะพี่น้องสังเกตดูนะครับสังเกตดูเนื้อเกินแบบนี้มันเนื้อเกินแบบเกินธรรมชาตินะครับมันไม่สวยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่สวยนะครับตัวนี้นะครับของปีพุทธศักราช2547นะครับปี47นะครับปกติแล้วเขาประเมิน UNC เพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับยอดการผลิต 62,689,000 เหรียญ นะครับนั่นคือยอดการผลิตแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญเนื้อเกินนะครับอาจจะสวยงามกว่านี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วแสงทองส่งทางจะไม่ค่อยรับนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเกินแบบไหนล่ะนะครับเอาแบบที่มันสวยงามนะพี่น้องให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับเหมือนกับตัวอย่างที่ขึ้นไว้ให้นะพี่น้องเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นไว้ให้จะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ดีนะครับตัวนี้แสงทองส่งทางให้อยู่ที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่60บาทจนถึง120บาทนะครับ60ถึง120บาทสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับซึ่งราคาจะสูงจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษความสวยงามของเหรียญของพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสงทองสองทางก็ต้องขอดูก่อนนะครับว่ามันสวยงามมากน้อยขนาดไหนเนาะเกินความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะเหมือนกับตัวอย่างที่ขึ้นไว้ให้มุมวิดีโอก็คงจะไม่เอานะพี่น้องเพราะว่ามันเกินความสวยงามไปแล้วเนาะเกินธรรมชาติไปแล้วนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง2ปีพ.ศ.นะครับปีพ.ศ. 2536กับปีพ.ศ. 2547ที่เป็นแบบปกติและก็เป็นแบบเนื้อเกินนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับทำความสะอาดเขาบ้างนะครับเหรียญของเราไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรธนบัตรก็สามารถทำความสะอาดได้นะพี่น้องธนบัตรสามารถทำความสะอาดได้แต่ต้องใช้น้ำยานะครับน้ำยาพิเศษของเขาเนาะอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันดูว่ามันเป็นน้ำยาอะไรนะครับธนบัตรเราเก็บไปสักพักหนึ่งมันจะออกเหลืองนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการล้างทำความสะอาดเช่นเดียวกันกับเหรียญกระสาบนะพี่น้องก็ศึกษาดูข้อมูลต่างๆตามคลิปวิดีโอหรือว่าตามข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆเว็บเพจต่างๆเอานะครับพี่น้องมีข้อมูลให้เราได้ศึกษาทุกอย่างในโลกนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาเราจะค้นคว้าหรือเปล่าเท่านั้นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ